เราเตรียมทีมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยมีผู้เล่นผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นเยาวชนแล้วก็มีผู้เล่นเป็นแกนหลักจากปีแล้วมาเป็นตัวหลักอยู่ประมาณ 7-8 คนครับแล้วก็มีผู้เล่นเยาวชนเสริมอยู่10กว่าคนรูปแบบในการฝึกซ้อมของเรานะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของความเข้าใจกันแต่ละตำแหน่งพยายามจะรวมทีมให้เป็นทีมเดียวกันเพราะว่าผู้เล่นเราต่างคนต่างมาเราได้จากผู้เล่นตัวเก่าจากปีที่แล้วมาแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เสริมเข้ามาซึ่งเป็นผู้เล่นวัยรุ่นเราพยายามทำให้เป็นเนื้อเดียวกันทำให้การเล่นนั้นสมบูรณ์แบบมากที่สุดในระยะเวลาที่เรามีจำนวนจำกัดในรูปแบบของผู้สาประตูก็อย่างแรกเลยมันต้องซ้อมเทคนิคก่อนใกล้วันแข่งเราก็มาซ้อมเรื่องของฟังก์ชันเรื่องการเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นการเรื่องการสื่อสารการเข้าใจในเกมผมได้เข้ามาได้ประมาณ 3-4 วันผมมองว่าเด็กพวกนี้ก็ยังมีศักยภาพที่ดีพยายามเอาประสบการณ์ที่เราเคยมีแล้วก็มาถ่ายทอดให้น้องๆเข้าใจทุกอย่างมันต้องเดินไปในแนวทางเดียวกันให้หมดเพื่ออินเตอร์บางกอกเดียวไม่ได้เพื่อตัวผมหรือว่าเพื่อใครต่อใครคนนึงขอบคุณครับ